ถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันอยากอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกหรือที่ยิ่งแย่กว่านั้นคือสมมุติว่าถ้าฉีดไปเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเส้นเลือดบางเส้น uh-huh. อย่างเช่นอย่างนี้ค่ะครับจะเห็นว่าอย่างสมมติว่าเวลาที่เราฉีดส่วนใหญ่ตำแหน่งที่จะฉีดเนี่ยก็อย่างเช่นร่องแก้มถูกไหมคะคนจะนิยมฉีดแต่คนจะนิยมฉีดอย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าฉีดจมูกสมมติเวลาฉีดร่องแก้มเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดอยู่เส้นนึงคือเส้นนี้ ค่ะซึ่งเส้นเลือดเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่นี่มันจะวิ่งเข้ามาเลี้ยงตรงแถวๆนี้แล้วมันเข้าไปในจอบไปเข้าไปเลี้ยงเส้นประสาทที่เลี้ยงตาได้นี่ร่องแก้มนี่คือร่องแก้มเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ค่ะนี่คือร่องแก้มใช่นี่คือร่องแก้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดเราก็จะฉีดแถวๆนี้แหละแต่ถ้าฉีดไม่ดีเกิดปักเข้าไปในเส้นเลือดเส้นนี้ปุ๊บแล้วเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในเส้นนี้พอดีพอดีตรงไปเลยฟิลเลอร์ก็จะไหลตามเส้นเลือดไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในตาด้วยแล้วไปอุดตรงนี้ไปตรงเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาแล้วจะเป็นยังไงคะทำให้ตาบอดคือมีคนรายงานเนี่ยคือกำลังฉีดเนี่ยหลับตาอยู่สมมติลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นละโอ้ my god แล้วก็จะมีอาการปวดอย่างรุนแรงซึ่งพวกนี้เนี่ยจอประสาทตาเนี่ยมันไวต่อการขาดเลือดมากๆเพราะฉะนั้นถ้าขาดเลือดมาเลี้ยงปุ๊บแล้วมันต้องแก้ภายในสัก 4-5 นาทีแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาข้างนั้นเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วก็บอดได้ทันทีที่ฉีดทันทีที่ฉีดเพราะว่าพวกนี้นี่มันวิ่งเร็วมากฉีดปุ๊บมันฟึดเข้าไปเลยอุดทันทีถ้าดูดีๆจะเห็นว่าอย่างเงี้ยผิวหนังบริเวณแถวๆนี้เนี่ยก็ตายถูกไหมคะก็คือแถวๆที่เส้นเลือดเส้นนี้เลี้ยงตายไปรวมทั้งบริเวณลูกตาด้วยของผิวหนังข้างเดียวกันก็จะเกิดอาการตายถ้าเข้าไปปุ๊บแก้ไขได้ไหมครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในสถานพยาบาลที่พร้อมเราจะมีอุปกรณ์หลายอย่างสำหรับการแก้ไขยกตัวอย่างเช่น1เรามียาสำหรับการฉีดสลายโดยเฉพาะทันทีโดยเฉพาะถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.ไทยซึ่งมันก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดมันจะมีสารอันนึงเราเรียกว่าไฮยาลูโรนิกเอสฉีดเข้าไปเพื่อสลายเป็นเอนไซม์สลายไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปได้แล้วก็เราจะมีการแปะแผ่นบางอย่างหรือให้ยาบางอย่างที่ทำให้เส้นเลือดขยายเพราะฉะนั้นพอเส้นเลือดขยายการอุดตันบางทีพอมันขยายมันอาจจะมีเลือดที่เข้าไปเลี้ยงในตาได้บ้างเราอาจจะมีวิธีการสอนคนไข้ในการที่จะใช้วิธีการนวดลูกตากดก่อนที่จะส่งไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ที่มีศูนย์ในการรักษาเรื่องตาบอดอีกทีชะลอทีนี้ถามอาจารย์ครับว่าคุณหมอตอนฉีดจริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะคุณผู้ชมลองได้ดูนะครับเวลาฉีดเนี่ยมันเห็นด้านนี้จะฉีดด้านนี้นะไม่ได้เห็นเลยนะแต่ร่องแก้มคือร่องแก้มแบบนี้นะแล้วเวลาฉีดคุณหมอก็แล้วแต่เทคนิคเหมือนกันย้ำอีกครั้งนะครับอันตรายนะครับเพราะนั้นฉีดไปปุ๊บตามปกติก็คือเติมเต็มฟิลเลอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดผิดพลาดสูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิตถ้าแก้ไขไม่ได้ภายใน5นาทีเพราะนั้นเราย้ำเลยว่าในเรื่องของแพทย์ก็ควรจะเป็นแพทย์ที่เรียนรู้หรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็สถาบันอยู่ในสถาบันที่ถูกต้องหนึ่งคือต้องเป็นหมอจริงๆคือคุณต้องตรวจสอบได้อะซึ่งพวกนี้เราเช็คได้จากเว็บของแพทยสภาคีย์ชื่อหมอลงไปจะขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่คือถ้าคีย์ลงไปแล้วไม่มีขึ้นก็แสดงว่าคนนี้ไม่ได้ผ่านการเทรนเป็นหมอผิวหนังคือจะต้องดูว่าทำการรักษาในสถานพยาบาลที่เรียกว่าได้รับการรับรองไม่ใช่ห้องแถวโดยทั่วไปเราก็จะเห็นถ้าเวลาเราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เรารู้อยู่แล้วเป็นโรงพยาบาลแต่ถ้าเวลาเราเดินเข้าไปในคลินิกมันจะมีป้ายแผ่นสีขาวแล้วมีป้ายสีเขียวว่าคลินิกเวชกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นหมอผิวหนังมันจะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังต้องมีอันนี้ระบุลงไปอีกอย่างเงี้ยคลินิกเวชกรรมธรรมดาก็จะเป็นแพทย์ทั่วไปเพราะงั้นฉีดตามรถตู้หมอกระเป๋าไปฉีดถึงที่ถูกหรือว่าโทรนัดพร้อมฟิลเลอร์มาแล้วของใหม่เลยนัดฉีดกันในรถไม่ควรถูกเพราะฉะนั้นไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือเชี่ยวชาญจริงๆและปกติก็คือทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างนี้มันไม่น่าจะมีอะไรจะพลาดของอาจารย์ก็เลือกแต่ของดีเมื่อกี้เรารวมกันได้ 7-8 คนเชิญอาจารย์ไปฉีดที่บ้านทำไมอาจารย์ไม่ไปอะคะก็จะเหมือนกันคือเราถึงแม้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอย.เรามั่นใจว่าเรามีความชำนาญแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือเวลาที่เกิดปัญหาผลข้างเคียงขึ้นมาล่ะเราต้องแก้ภายใน5นาทีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสมมุติเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงแม้ว่ายาสลายจะฉีดได้ทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณตุ๊กเกิดฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้ผลิตภัณฑ์ที่เราฉีดเข้าไปล่ะอย่างเช่นเกิดช็อกขึ้นมาแพ้เราจะทำยังไงจะเปิดจะให้น้ำเกลือจะเปิดเส้นจะให้ยาจะช่วยเหลือสมมุติจะปั๊มหัวใจทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเราอย่าเสี่ยงดีกว่าอาจารย์จะไม่ยอมทำเลยแน่นอน